ำตอบคือคำถามตอนนี้นะคะตามหน่วยขาเทียมเคลื่อนที่ของมูลนิธิมาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆติดตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวค่ะทีมงานหน่วยขาเทียมเคลื่อนที่นับ10ชีวิตมาตั้งจุดให้บริการทำขาเทียมฟรีที่บริเวณที่ทำการอำเภอปัวเป็นเวลา5วันค่ะและใน5วันนี้ล่ะค่ะจะมีคนไร้ขาที่ต้องการจะมีขาเดินได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเมื่อคนไข้มาถึงนะคะคุณหมอก็จะทำการตรวจขาเป็นขั้นตอนแรกค่ะหลังจากที่คนไข้นะคะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ต้องมาที่เต็นท์นี้ค่ะเต็นท์นี้นะคะถือว่าเป็นจุดแรกของการเริ่มต้นทำขาเทียมค่ะวิธีการนี้นะคะคือการวัดขนาดขาที่เหลือเพื่อทำเบ้าขาเทียมโดยผ้าที่มีส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์เอามาพันรอบขารอจนแห้งสนิทแล้วนำไปเข้าเครื่องหล่อเบ้าด้วยปูนปลาสเตอร์หลังจากที่เราไปหล่อเบ้าเรียบร้อยแล้วเราไปเทปูนเทปูนเรียบร้อยปูนปัสเตอร์แห้งแล้วแห้งแล้วเราต้องมาทำอะไรต่อคะมาเกาให้มันเรียบเฮ้ยเลยค่ะพี่มุ้งลวดมุ้งลวดเมื่อได้แบบขาที่เหมือนขาคนไข้จริงๆแล้วนะคะคราวนี้ก็เริ่มทำขาเทียมได้แล้วค่ะกระบวนการนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ขึ้นทีไรขึ้นทีไรขึ้นเบ้าอ่อนเจ้านี่นะคะทำหน้าที่รองรับแรงเสียดสีระหว่างเบ้าขาพลาสติกกับผิวหนังค่ะนี่คือตัวข้อเข่าอันนี้คือตัวข้อเข่าแล้วนี่มันจะยึดกันได้ยังไงอะคะเดี๋ยวเราจะเจาะรูอ๋อมันจะมีน็อตมาใส่ยึดอีกทีใช่ไหมทีนี้ก็ต้องรอคนไข้มาลองสวมใส่แล้วล่ะค่ะที่คุณยังมาจากไหนคะที่มาจากฝั่งลาวครับครับอันนี้เป็นขาเทียมที่พี่บุญยางทำเองใช่ไหมคะครับครับพี่ทำยังไงพี่อธิบายหน่อยสิก็นอนแล้วก็คิดว่ามันจะทำเองน่าจะใส่ได้นะแล้วก็มาทำลองทำดูมันทำดูแล้วเอามาใส่มันทำจากอะไรคะเนี่ยทำจากไม้เอาไม้ทำเป็นเท้าอะเนาะเอาไม้จะมาทำเป็นเท้าเท้าครับแล้วตรงนี้ก็จะมีตะปูตอกค่ะตอกให้ยึดกับท่อทำไมมันเบี้ยวอย่างนี้อ่ะพี่มันเป็นท่อแตกเหรอไม่แตกแล้วก็เอาเลื่อยมาพาเวลาว่าพาแล้วมันแข็งอ่ะพี่ก็เอาไปลนไฟให้มันอ่อนๆแล้วก็บีบเวลาว่าท่อนี่มันไม่แข็งแล้วมันแข็งตัวมันก็คู่เข้ามาหากันอย่างเงี้ยมันก็เลยยับๆไปไม่สวยเลยใส่ขานี้มานานหรือยังคะพี่ได้3เดือนกว่าเพิ่งใส่ได้3เดือนแล้วเคยใส่ขาเทียมสวยๆสีส้มๆอย่างที่เขาใส่กันบ้างหรือยังไม่เคยไม่เคยเพราะว่ามันไม่ขาดมาก่อนไปลองหัดเดินที่ได้ขาใหม่แล้วขานี้ทำไงอ่ะทิ้งไปเลยทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยไม่ใช้ได้เหรอไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วจะใช้อันไหนใช้อันขาใหม่ใช้อันเนี่ยใช้ขาใหม่เลยเหรอครับเหมือนเด็กเลยได้ของใหม่เหอะน่าดูเลย ตอนนี้อลูมิเนียมชิ้นเล็กๆก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขาของคนพิการเล็กๆคนหนึ่งที่เดินทางมาจากแดนไกลจากประเทศลาวแม้ไม่ใช่คนไทยแต่ว่าอลูมิเนียมจากเศษขยะที่คนไทยบริจาคให้กับมูลนิธิก็ไปสร้างอวัยวะที่จะก้าวเดินต่อไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังจากได้ขาใหม่ไปแล้วพี่คิดยังไงกับมันจะรักมันจะรักมันให้เหมือนอะไรเหมือนที่ว่าร่างกายของเราแหละเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของขาจริงๆของเราเลยใช่ไหมครับในขณะที่ปลายทางสัญจรของอลูมิเนียมส่วนหนึ่งเดินทางไกลแสนไกลไปเป็นส่วนหนึ่งของขาคนเราย้อนกลับมาดูต้นทางของขยะที่บ้านของพี่อำนาจย่านลาดพร้าวค่ะตามไปดูค่ะว่าที่บ้านของพี่อำนาจมีขยะส่วนเกินจากชีวิตของคนอื่นเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดในบ้านของพี่อำนาจยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับ
บ้านนี้นี่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ด้วยอาชีพนี้เลยสิเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพหลักเป็นอาชีพหลักก็นอกจากเก็บขยะผมก็จะไปขายของบ้างขายพวกเสื้อผ้าขายพวกของเหลือใช้อะไรที่เก็บมาจากขยะบ้างอะไรเนี่ยก็มีของเหลือใช้ที่เก็บกลับมาขายด้วยและเก็บกลับมาใช้มีไหมคะในอย่างพลาสติกน้ำร้อนอะไรพวกนี้เปิดนี่ใช้ได้หมดค่ะครับผมเราต้องมาล้างหน่อยก็เสียบใช้ได้เลยผมก็ใช้อยู่ทุกวันอย่างนี้ถ้าเราไปขายก็ประมาณ30บาท20บาทเนี่ยผมก็ขายบางทีบอกเขา30บาทเขาต่อเอา20ให้เขาไปเลยเนี่ยอย่างพัดลมตัวนี้ผมก็เก็บมาเหมือนกันแต่สภาพไม่เรียบร้อยแต่ใช้ได้นะใช้ได้ยังใช้ได้อยู่เลยแต่ไม่มีปลั๊กแล้วพี่ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อตนิดนึงนะคะเนี่ยอย่างนี้ผมก็ได้มาจากขยะเหมือนกันโซฟานี่ก็แทนกันแต่สภาพมันยังดีกว่าที่ผมมาอยู่กับผมมานานแล้วก็เลยขาดมีตู้กับข้าวใช้แล้วด้วยค่ะยังอยู่ในสภาพใช้การได้อยู่เลยบางทีของดีๆดีกว่าของที่เราซื้อใช้อีกบางทีสภาพยังใช้ได้เนี่ยมาอยู่กับเราเอ๊ะนี่ของดีนี่ถ้าเราซื้อก็ราคาแพงเก็บไว้ใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มียังมีค่าสำหรับเราอยู่บางทีของบางอย่างที่ได้มาก็ใช้นานๆมันก็ยังไม่พังนะแล้วพี่ไม่รังเกียจหรอคะของทิ้งแล้วอ่ะบอกตรงๆว่าครั้งแรกพี่ยังไม่มาทำงานนี่พี่ก็รังเกียจเหมือนกันนะพี่ก็ไม่ใส่เราให้มาพี่ก็ไม่ใส่เจอครั้งแรกแล้วก็ซักต้มทีนี้หลังๆนี่เขาก็ได้มาจากคนเหมือนกันเนาะคนดีๆด้วยแล้วเราก็จะไปรังเกียจทำไมคะเราก็หากินอาชีพนี้ทำงานนี้เราก็เลยได้มาแล้วก็ซักสักหน่อยซักน้ำยาสักหน่อยแล้วก็มาใส่เนี่ยอย่างตัวเนี่ยนานมากแล้วสีก็ไม่ตกไม่อะไรยังสวยยังดีอยู่เลยบางทีพี่กวาดไปเจอพี่ก็เก็บเหมือนกันนะเจอตามถังขยะเราขยะไปเททิ้งเราเจอพลาสติกเจออะไรก็เก็บหิ้วมาบ้านเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเห็นว่ามันทำให้เรามีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นมันเห็นว่าขายได้เป็นเงินเป็นทองได้ก็ทิ้งก็เสียดายเจอก็เก็บมามันมีค่าสำหรับเรามากไหมพี่ว่ามากอะค่ะเพราะทุกวันนี้พี่ก็กินใช้อยู่กับเนี่ยเงินของขยะเนี่ยแหละเมื่อก่อนทำอยู่รอบเช้าพอตอนเย็นๆพี่ก็ไปหาขายของตามตลาดนัดค่ะของเก่านี่แหละไปขายเก่าบ้างใหม่บ้างแต่ของเก่าจะขายดีกว่านะของเก่าก็เจ้าก็แก้เก็บนาฬิกาตุ้มหูแหวนอะไรต่ออะไรเนี่ยขายได้หมดเลยแต่มันไม่พอจะใช้ได้แต่ไปขายได้ไอ้ที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนั่นแหละขายดีกว่าของดีๆเหรอคะอืมค่ะเก็บมาหมดเลยเขาทิ้งเป็นชุดๆอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะเนี่ยเขาทิ้งมาแบบนี้เดี๋ยวหุ่นยนต์อันนี้แต่แปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นของเล่นจากกองขยะเหมือนกันก็เรียกว่าทุกอย่างถ้าเราพอใช้ได้เราก็จะเก็บเอาไว้ใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้เราก็จะเอาไปขายแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากการสัญจรตามขยะจากทั้งขยะใบนี้ล่ะค่ะทำให้เราได้รู้ว่าขยะมีค่าค่ะเป็นส่วนเกินของชีวิตคนคนหนึ่งแต่ไปเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับชีวิตผู้คนได้อีกมากมายค่ะค่ะไปเป็นงานไปเป็นอาชีพไปเป็นรายได้หรือแม้แต่ไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างขยะอลูมิเนียมนะคะอาจจะเข้าไปเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับผู้พิการนะคะทำให้ชีวิตที่ขาดหายกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเราไม่ได้หวังว่าจากนี้ไปทุกคนนั้นจะหันกลับมาเก็บขยะเพื่อการรีไซเคิลหรือว่าเพื่อการซื้อขายกันหรอกนะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าการกำจัดสิ่งที่ไร้ค่าออกจากชีวิตด้วยการทิ้งหรือว่าทำลายนั้นคงจะไม่ใช่วิธีการสุดท้ายเพราะว่าบางสิ่งที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์นั้นหากมาผ่านกระบวนการบางอย่างก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์ขึ้นมหาศาลสำหรับบางคนได้เช่นกันติดตามกบนอกกะลาวันศุกร์หน้านะครับ 20:30 ทาง Modern Night TV วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถึงแม้ใครจะว่ารถไฟนั้นทั้งช้าและเชยแต่ว่ารถไฟก็เป็นพาหนะขวัญใจคนเงินน้อยแล้วก็คนกระเป๋าหนักค่ะกบนอกกะลาเรือสาพาไปดูเบื้องหลังการเดินทางโดยรถไฟนะครับตั้งแต่หัวรถจักรจนถึงรางรถไฟตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อไปดูว่ากว่ารถไฟขบวนหนึ่งจะเคลื่อนตัวถึงปลายทางได้นั้นมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างพบกันสุดหน้า 20:30 ทาง Modern Night TV ค่ะกับชีวิตของคนกับรางบนทางรถไฟครับแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นนี่เป็นเจอคำตอบน่าจะเป็นขยะพิษได้เพราะว่ามันเป็นพวกกระป๋องโลหะแล้วก็มีสารเคมีอยู่ข้างในแน่ๆเลยนี่เขาไม่แยกเป็นแก๊สค
ใครเขาแยกกันหรอกใครเขาจะแยกขยะกันอี๋แต่เขาบอกยุ่งยากลำบากวุ่นวายขยะนี่ต้องแยกเป็น4ถังนี่ไหมนี่เขาแยกเป็นถุงเนี่ย1ถุง1ถุงอื้อพี่ถุงสีเดียวกันหรือว่าเราเข้าใจผิดเองจริงๆเราเข้าใจผิดเองกระดาษ